สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาหัดผ่าบัวดินกันนะคะนี่ค่ะคือบัวดินที่เราจะผ่าวันนี้นะคะอันนี้เป็นพันดับเบิลโลตัสนะคะเป็นดอกซ้อนสีชมพูค่ะอุปกรณ์ที่เราจะมีนะคะก็คือขี้เท่าดำเนี่ยค่ะขี้เท่าดำแล้วก็มีดที่เราจะผ่าคมๆเลยนะคะนี่พอเราได้มาแล้วนะคะนี่เราเอารากออกตัดรากออกให้หมดอย่างนี้เลยนะคะวิธีที่จะเราผ่าแบบนี้ก็คือเราจะผ่าแบบไม่แยกหัวออกจะผ่าเป็นอย่างนี้นะคะพอเราได้นี้อันนี้ส่วนดอกที่เราผ่าที่มีดอกเพราะเราจะได้มั่นใจนะคะว่าอันนี้คือดับเบิลโลตัสแน่นอนผ่าครึ่งหัวเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะครึ่งๆเลยนะคะให้พอดีครึ่งอะค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ผ่าเป็น8ส่วนนะคะเนี่ยค่ะแบบเนี่ยผ่าเลยค่ะเป็น8ส่วนไม่ต้องให้ขาดถึงข้างล่างนะคะเอาแค่นี้พอค่ะ8ส่วนอันนี้ได้4แล้วค่ะอีกส่วนแค่นี้ค่ะแล้วเราจะเห็นว่ามันมีนี่ค่ะยางยืดๆแล้วเอาน้ำมาล้างยางออกวิธีการชำเราก็ชำแค่นี้ค่ะเนี่ยล้างให้ยางมันออกเรียบร้อยค่ะให้มันฝืดๆหน่อยไม่ให้ยางมันออกนะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ผ่าเนี่ยนี่ค่ะขี้เท่าดำนะคะจิ้มลงไปเลยจิ้มแค่นี้อันนี้เป็นการผ่าแบบไม่แยกหัวอันนี้เดี๋ยวเราจะผ่ามหามงคลอันนี้คือว่าไม้หัวเราจะใช้วิธีการผ่าแบบนี้ก็ได้ทุกอย่างนะคะพับพึ่งตระกูลพับพึ่งว่านสี่ทิศก็ได้ค่ะนี่ผ่าครึ่งนะคะพอผ่าเครื่องได้แบบนี้เรียบร้อยเราตัดขาดเลยค่ะแล้วก็ผ่าสี่อันนี้เราจะผ่าแค่สี่ส่วนนะคะแล้วแต่ถ้าบางคนอยากจะผ่าแปดก็ได้ค่ะแต่เราอันนี้เราผ่าแค่สี่ส่วนนี่เอาไปล้างบางคนอาจจะเอาไปแช่น้ำยากันเชื้อราอะไรแต่เราไม่แช่นะเราก็ทำเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะจิ้มเลยจิ้มล้างที่เราล้างนะคะนี่แล้วเราก็เอามาจิ้มล้างคือเราทำแบบนี้ค่ะง่ายๆแต่ก็รอดนะคะอันนี้ที่เราทำนี่คือว่านมหามงคลค่ะจิ้มไปแค่นี้ค่ะแล้วก็รดน้ำเราไม่มีเราก็รดน้ำไม่ต้องรดน้ำให้ชุ่มๆเอาไว้ในที่ร่มนะคะประมาณเดือนหนึ่งก็จะแตกละค่ะเรียบร้อยละค่ะเดี๋ยวเราพามาดูผลงานที่เราทำไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือบัวดินแดงสิงคโปร์นะคะปกติเป็นบัวดินที่เน่าง่ายมากเลยแต่เราก็พาแบบนี้แหละค่ะเห็นไหมคะจากหัวเดียวเป็นหลายหัวเลยปกติตัวนี้จะเป็นตัวที่แตกกอยากไม่ค่อยแตกกอเราก็จะใช้วิธีการนี้ค่ะในการขยายพันธุ์มันนะคะเห็นไหมคะพวกว่าน4ทิศก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะตระกูลพับพึ่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากจะลองทำก็ลองทำตามมาได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ